ครูโดยใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบไฮดีเรทนะครับนี่คือโฟลว์ชาร์ตครับที่แสดงเห็นภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมดจากโฟลว์ชาร์ตนี้จะเห็นได้ว่านะครับส่วนหนึ่งที่เรานำมาใช้นั่นก็คือกระบวนการนิเทศแบบไฮดีเรทใน5ขั้นตอนที่สำคัญในแต่ละขั้นตอนเราได้มีการนำเทคนิคการนิเทศไปผสมผสานนะครับแล้วก็ไปบูรณาการนะครับเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปในการนิเทศครั้งนี้นั่นก็คือการที่นำแนวคิดของ blended learning หรือการเรียนรู้แบบผสมผสานมาประยุกต์ใช้กับการนิเทศนั่นหมายความว่าจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือการนิเทศแบบเผชิญหน้าที่เราไปพบคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็มีการนิเทศติดตามกับการนิเทศแบบที่สองก็คือการนิเทศทางไกลเป็นแบบออนไลน์ซึ่งสำหรับงานนี้ได้ใช้สองแอปพลิเคชันที่สำคัญอันที่หนึ่งก็คือ Padletและอันที่สองก็คือ Answer Garden ที่จะมาสอดแทรกในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการนิเทศแบบไฮดีเลย์นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับในกระบวนการนิเทศแต่ละขั้นนั้นขั้นวางแผนการนิเทศทางผู้นิเทศได้ไปคุยกับทางผู้บริหารและหัวหน้าสาระถึงสิ่งที่โรงเรียนต้องการแล้วก็ได้ผลว่านะครับโรงเรียนต้องการเรื่องของ PLC นะครับดังนั้นครับจึงได้มีการวางแผนถึงขั้นตอนนะครับว่าเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรขั้นที่2ในการให้ความรู้กับครูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ PLC นะครับได้มีการกำหนดในโครงการนิเทศและนะครับแผนการนิเทศนำมาสู่การออกแบบนะครับกิจกรรมการนิเทศโดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนิเทศเป็นระยะเวลา1วันนะครับนอกจากเรื่องของ PLC แล้วเรายังไปให้ความรู้ครูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน Padlet กับ Answer Garden ซึ่งเราจะใช้ในการนิเทศติดตามแบบออนไลน์ครับขั้นที่3ในการปฏิบัตินะครับหลังจากที่ผู้นิเทศได้อบรมจะเป็นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัตินั่นก็คือจะแบ่งผู้นิเทศนะครับจะแบ่งผู้คุณครูออกเป็นกลุ่มตามสาระด้วยบริบทของโรงเรียนขนาดกลางสาระหนึ่งมีเพียงไม่กี่ท่านนะครับทำให้มีกลุ่มละ 6-7 คนจำนวนเหมาะสมสำหรับทำ PLC แล้วก็จัดกิจกรรมตามกระบวนการ PLC นะครับโดยใช้เว็บไซต์นะครับ Padlet กับ Answer Garden ในการนิเทศนะครับขั้นที่4ครับในทุกขั้นตอนของกระบวนการนิเทศผู้นิเทศได้มีการเสริมขวัญกำลังใจนะครับโดยใช้2ลักษณะลักษณะที่1คือแบบเผชิญหน้าจากการนิเทศติดตามที่โรงเรียนเป็นแบบ face to face และอีกแบบนึงครับเป็นการนิเทศติดตามผ่านออนไลน์ที่เรียกว่า Padlet ตรงนี้ครูสามารถโพสต์ภาพโพสต์คลิปวิดีโอแผนการจัดการเรียนรู้คลิปการสอนตลอดจนไฟล์ต่างๆแล้วสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้นิเทศกับครูและระหว่างคุณครูด้วยกันเองเป็นการสร้าง PLC แบบออนไลน์นะครับซึ่งนะครับขั้นสุดท้ายนี่ก็คือการประเมินผลก็จะมีอยู่3ลักษณะในกรณีที่แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ในกรณีที่แก้ปัญหาพัฒนาไม่ได้หรือเป็นกรณีสุดท้ายคือแก้ปัญหาพัฒนาได้แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายซึ่งผู้นิเทศก็ต้องมีการดำเนินการต่อไปดังนั้นครับเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศมีอยู่4เครื่องมือที่สำคัญอันแรกครับก็คือในส่วนของแบบสำรวจการรับรู้หรือ perception ของคุณครูที่เราจะนะครับสำรวจก่อนอบรมและหลังอบรมหรือเข้ากระบวนการนิเทศนะครับส่วนที่2เป็นแบบประเมินผลงานของคุณครูนะครับส่วนที่3คือแบบสังเกตและส่วนที่4คือแบบนิเทศติดตามซึ่งในส่วนของแบบนิเทศติดตามนั้นเราใช้แบบนิเทศติดตามของสพท.ซึ่งมีแนวทางในการนิเทศติดตามที่ชัดเจนแล้วมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการนิเทศครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับต้นสังกัดจากการศึกษาพบว่าจุดประสงค์ข้อที่1ที่เราตั้งไว้ครับคือเราอยากดูการรับรู้ของครูนะครับพบว่านะครับเราใช้แบบสำรวจการรับรู้ครับการรับรู้เกี่ยวกับ PLC ก่อนได้รับการนิเทศนะครับแล้วดูว่าหลังจากผ่านกระบวนการนิเทศแบบไฮดีเรทที่เราพัฒนาขึ้นนั้นนะครับการรับรู้ของครูเป็นอย่างไรซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเป็นคุณครูโรงเรียนปฐุมธานีนะครับมีประกลุ่มจำนวน47คนผลการศึกษาครับสะท้อนให้เห็นว่าในภาพรวมนะครับก่อนได้รับการนิเทศครับคุณครูนะครับสะท้อนว่ามีการรับรู้เกี่ยวกับ PLC ค่าเฉลี่ย 3.31 ในระดับปานกลางและเมื่อผ่านกระบวนการนิเทศแบบไฮดีเรทนะครับคุณครูสะท้อนว่ามีการรับรู้ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าคุณครูมีการรับรู้เกี่ยวกับ PLC เพิ่มมากขึ้นดังนั้นครับในจุดประสงค์ข้อที่2เพื่อนิเทศติดตามขับเคลื่อน PLC นะครับโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบไฮดีเรท3เครื่องมือที่จะมา triangulation หรือ3เศร้านะครับมีแบบประเมินผลงานนะครับแบบสังเกตแล้วก็แบบนิเทศติดตาม
นะครับจากการที่ศึกษาพบว่าในเรื่องของการประเมินผลงานครูส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 78% ระดับพอใช้ 22% และจากการสังเกตโดยใช้แบบสังเกตในแต่ละขั้นขั้นแรกครับวางแผนการนิเทศพบว่าผู้บริหารนะครับและครูมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาที่จะใช้ในการนิเทศตลอดจนนะครับสนับสนุนอุปกรณ์หรือสื่อหรือเวลาในการนิเทศเป็นอย่างดีขั้นที่2ให้ความรู้ในสิ่งที่จะทำจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพบว่าคุณครูมีส่วนร่วมมีความสนใจและยังสามารถที่จะนะครับมีการรับรู้และเข้าใจซึ่งแสดงผ่านออกทางผลงานนะครับที่ทำเป็นรายกลุ่มนอกจากนี้ครับในสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปในกระบวนการนิเทศคือการใช้สื่อเทคโนโลยีก็เป็นไฮบริดนะครับเป็นเบลนเด็ดนะครับคุณครูก็สามารถใช้คัดเด็ดและก็แอนเซอร์คัดเด็ดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมก็คือนี่ครับเราให้ครูสแกน QR code แล้วถามครูว่าปัญหาที่พบในการเรียนการสอนเป็นอะไรบ้างนะครับนี่คือการใช้แอนเซอร์การ์เด็นนะครับในการระดมความคิดเห็นคุณครูสามารถที่จะระดมความคิดเห็นโดยพิมพ์ข้อความจะมาปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์นะครับแล้วข้อความไหนที่มีปัญหาตรงกันหรือมีความถี่ของข้อมูลจำนวนมากข้อความนั้นจะมีขนาดใหญ่เราตรงนี้ใช้ตรงนี้ครับ Answer Garden ในการระดมความคิดเห็นของครูเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการในการแก้ปัญหาได้อีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ใช้ก็คือ Padlet ครับคุณครูสแกน QR code ครับเราก็ไปถามคำถามคุณครูและให้ครูคอมเมนต์ตอบถึงปัญหาที่พบผลงานต่างๆของคุณครูแต่ละกลุ่มสามารถแชร์สามารถที่จะกดไลค์หรือให้หัวใจเพื่อเป็นการเสริมแรงและยังสามารถที่จะคอมเมนต์ระหว่างผู้นิเทศและคุณครูร่วมกันเพื่อสร้าง PLC แบบออนไลน์ขึ้นได้อีกด้วยขั้นที่3นะครับการปฏิบัติงานจริงคุณก็พบว่าคุณครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริงนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมสู่ PLC ได้ขั้นสั่งขวัญกำลังใจก็พบว่าคุณครูมีส่วนร่วมเพราะเขาได้รับการเสริมแรงทั้งแบบเผชิญหน้าแบบ face to face แล้วก็แบบออนไลน์นะครับและขั้นที่5ครับก็มีการประเมินผลนะครับดูผลผลิตว่าเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนี่คือตัวอย่างของผลงานของคุณครูในกลุ่มสารภาษาไทยที่มีการวิเคราะห์ปัญหาและนำมาสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมนะครับที่จะใช้ในการแก้ปัญหาและนี่คือตัวอย่างของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับซึ่งนะครับด้วยเวลาที่จำกัดทำให้เราได้ทำเพียงระยะแค่คุณครูนั้นออกแบบนวัตกรรมจากปัญหาที่พบเท่านั้นนะครับและกระบวนการต่อไปก็คือเป็นฝ่ายติดตามการติดตามครับพบว่าโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการมีการปฏิบัติในการแผนทำแผนงานต่างๆและมีการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรนะครับส่วนการใช้ Padlet ครับพบว่านะครับสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการนิเทศติดตามแบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนั้นข้อค้นพบครับพบว่าหลังการได้รับการนิเทศครับคุณครูมีการรับรู้เพิ่มขึ้นโรงเรียนปทุมธานีนนทบุรีมีการขับเคลื่อนตามแนวทางของสปท.นะครับเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้และการนิเทศแบบเผชิญหน้าเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมในการนิเทศได้ข้อเสนอแนะครับจากการที่พบว่าบริบทของแต่โรงเรียนแตกต่างกันไปในการนำไปใช้ควรนำเทคโนโลยีอื่นๆมาใช้ได้และใช้กระบวนการนิเทศแบบอื่นๆนะครับควรติดตามอย่างต่อเนื่องและอาจจะใช้ติดตามอื่นเช่นเรื่องสเต็มเรื่องประกันคุณภาพและเรื่องหลักสูตรเป็นต้นขอขอบคุณและสวัสดีครับ